ปิดบันแข่งขันตัดสินพิพากษาคดีให้ถูกต้องและเป็นธรรมทัวนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้มีการประกาศแต่งตั้งรองประธานศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และผู้พิพากษาชั้นหนึ่งของศาลประชาชนนครหลวงและศาลประชาชนเขตโดยภายใต้การเป็นประธานของทานคำพาแสงดาราประธานศาลประชาชนสูงสุดและในพิธีทานแสงสุวรรณจันทารุณวงศ์ประธานศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ขึ้นผ่านแผนการสร้างขบวนการแก้ไขคดีที่ติดพันกับเวียกงานสามสร้างประจำปี2021ได้มีการผ่านข้อตกลงว่าด้วยการจลาจลสำนวนคดีและเอกสารจากนั้นทานกั้งติ่มสุมบัตหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งรองประธานศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และผู้พิพากษาชั้นหนึ่งของศาลประชาชนนครหลวงและศาลประชาชนเขตโดยได้แต่งตั้งท่านอีกเพ็งสมุทรเป็นรองประธานศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติประดับธนูบาและสวมสุดนางบัลลังก์ศาลตัดสินโดยท่านคำพาแสงดาราประธานศาลประชาชนสูงสุดและในโอกาสดังกล่าวท่านประธานศาลประชาชนสูงสุดก็ได้โอ้ล้มและได้เน้นให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่ใหม่เอาใจใส่ปฏิบัติตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนโดยเล็งใส่ในการค้นคว้าพิจารณาและแก้ไขคดีต่างๆที่เข้ามาในศาลให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายเพื่อเป็นการรับประกันให้ความเป็นธรรมแก่สังคมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ก็แม้ได้จัดขึ้นในตอนบ่ายตอนเช้าเนาะของวันที่12 กุมภาพันธ์ 2021ที่ผ่านมา